ดีก่อนดีกว่าครับคุณครับนี่ครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับนี่คือรายการผีทาเลนต์นะครับแหมเราเปิดตัวเป็นบอยแบนด์แล้วขนาดนี้นึกความเก่าไงคุณเหรอความหลังนะฮะความหลังคุณเหรอนี่คุณเพิ่งฉลองครบรอบ10ปีเมื่อกี้ดอทไปนะโอ้แล้วแต่เลยเอาไปดูใน Facebook กันเองแล้วกันเออถึง Facebook ครับมีน้องๆหลายคนนะครับหลายท่านเลยครับที่เออไอ้เราวันนี้เราแนะนำตัวกันยังไงไม่ต้องหลอกผ่านไปเถอะนั้นแหละโอเคไม่เป็นไรนะเขาถามมาว่าอะไรนะถามมาครับคือบางทีถามว่าโลเคชั่นที่เราไปถ่ายที่ไหนจะตามไปดูจะตามไปดูบ้านผีอะไรกันบ้างจริงแล้วคือเป็นคลื่นผ่านก็โรงงานล้างนี่แหละใช่เหรอใช่แล้วนะครับที่สำคัญครับเราเป็นห่วงน้องๆครับเราไม่อยากให้น้องๆไปกันเองไปทัวร์อะไรแบบนั้นครับเพราะว่าน้องๆไปเจอที่แบบนั้นเราไม่รู้อันตรายอะไรบ้างแล้วบางอย่างก็จับของไม่ได้ไม่เห็นตัวคือไม่ให้น้องไปกันเองใช่ให้มาให้มากับรายการกับเราผีทาเลนต์เนี่ยไปกับเราแล้วดียังไงครับอ้าวเห็นตัวจับต้องได้ผมกับโบกี้พร้อมให้ทุกคนจับต้องถามว่าเขาอยากจับแกหรือเปล่าดึกๆก็อย่าจับแต่ตัวเหนียวกันแล้วเกินเออนะครับเห็นผีสิแต่ที่สำคัญครับเราสนุกสนานแน่นอนทุกครั้งทุกครั้งในผีทาเลนต์ครับทุกครั้งน้องที่มานะครับผมจะได้เจอผีกลับไปทุกคนจะเจอผีกลับไปทุกคนเลยใช่ครับสัมผัสผีตัวเป็นๆแน่นอนไม่รูปแบบใดก็รูปแบบหนึ่งรูปแบบหนึ่งครับผมอย่างซีเรียสครับดูรายการของเราครับคือรายการของเราออกตัวไว้ก่อนเลยว่านะครับผมเป็นรายการที่โอเคฮะแล้วแต่ใครอยากดูก็ไม่อยากดูไม่เป็นไรถ้าเทียบกับคาราจุกรูดีกว่าดีไปเพราะทำมาทั้งคู่นี่ทำดีแล้วนะนี่ทำดีกว่านี่มาตรฐานอัพขึ้นไปอีกเหรอคุณจะไปออกตัวอะไรเยอะไปนี่เอาเป็นว่าสิ่งที่ออกตัวกับเราในวันนี้ในผีทาเลนต์นะครับเป็นน้องๆสาวสวยๆมากกว่าที่จะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ลี้ลับกับผมแล้วเรามันรู้กันเลยครับว่าน้องๆทั้งสามคนนะครับใครจะเป็นสุดยอดของผู้ที่มีความสามารถทางด้านสิ่งลี้ลับมากที่สุดคุณต้องหาสุดยอดคนพวกนี้เลยต้องหาเลยครับไม่รู้จะเป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นโชคดีผีทาเลนต์เจอครับกลับมาสู่รายการผีทาเลนต์นะครับแล้วตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับน้องๆสาวๆของเราแล้วในทริปนี้ในครั้งนี้นะครับสวัสดีก่อนสวัสดีครับ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 อันนี้ถือว่าเป็น3สาว3สไตล์เลยนะมือจริงไม่ต้องมาสาวๆทําไมอ่ะกลัวมากแกเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็น3สาว3ทีนี่ออกแนวเทรนด์อันนี้ไงออกเซ็กซี่ดูน้องเค้ากลัวเหมือนเวลาจะแกจะโดนตัวเค้าอ่ะกรี๊ดขึ้นมาไงไม่รู้นะเซ็กซี่อันนี้ข้างๆคุณนี่หนักเลยนะหนักนี่นักมวยเก่าคนนี้ดูเหนื่อยกล้าเลยนี่ออกแนวแบบอีอาราเล่อ่ะเป็นออกแนวอาราเล่ข้างๆเดี๋ยวก่อนนะคุณกี้นะอะไรเด็กๆไม่รู้จักอาราเล่กันแล้วตอนนี้เออเหรอใช่มีแต่คนรุ่นเราตายละคุณพระมาเข้าเรื่องกันดีกว่านะคุณผู้ชมครับช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่เราต้องมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ลี้ลับกันนะครับ okay. ผมก็ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนกันเพราะฉะนั้นครับเรื่องแรกอยู่ใกล้ตัวคุณดีกว่าใครอยากจะเริ่มก่อนครับเบียร์ก็บอกไปดีว่าเบียร์อยากเริ่มก่อนก็ได้นี่ได้เอาเบียร์ก่อนน้องรินเบียร์ก่อนใจเย็นใจเย็นเออรินเบียร์เรื่องที่จะเล่านี่เกี่ยวกับอะไรครับเกี่ยวกับกุมารค่ะแต่ตอนแรกเขาไม่ได้เป็นกุมารก็ตอนนั้นเนี่ยหนูเรียนอยู่มหาลัยใช่ไหมคะแล้วหนูก็อยู่หอแล้วเพื่อนเนี่ยก็อยู่หอก็เลยคิดว่าเฮ้ยเช่าบ้านหลังปะล่ะแบบว่ามี2ห้องนอนมีที่จอดรถมีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไปหากันกับเพื่อนจนได้เช่าอย่างงี้เป็นบ้านเป็นหลังเลยเป็นบ้านเช่าแล้วก็ไปหาได้บ้านหลังนึงมาปุ๊บพอทีนี้เราก็ไปดูบ้านไปดูแบบเจ้าของบ้านพาไปดูอะไรเงี้ยหนูก็แบบเป็นคนกลัวผีอยู่แล้วไงก็เลยแบบเวลาเดินไปดูเนี่ยขึ้นไปเนี่ยก็สังเกตนู่นนี่แล้วคือห้องนอนอ่ะมันมี2ห้องข้างบนห้องนึงเนี่ยมันมียันติดมันมียันติดไว้แล้วหนูก็คิดในใจทำไมห้องนู้นไม่มีวะทำไมห้องนี้มันถึงมีเป็นบ้านทรงไงบ้านไม้บ้านปูนพันเทาทาวน์โฮมทาวน์เฮาส์ทำมาปกติปุ๊บพอทีนี้หนูก็ไปตรงระเบียงห้องนั้นแหละข้างนอกก็มียันอีกแล้วหนูก็เลยแบบเฮ้ยอะไรจะมียันทุกประตูระเบียงอะไรเงี้ยแล้วลักษณะยันเป็นยังไงครับเก่าๆสีแดงๆหรือว่าเป็นเหมือนแปะใหม่หรือไงฮะเป็นทั่วไปอะค่ะแบบไม่เก่ามากแล้วพอทีนี้หนูก็เข้าไปอยู่พออยู่เนี่ยคืนแรกน่ะหนูก็กลัวมากหนูเป็นคนกลัวมากอยู่แล้วไงก็ไม่นอนเลยก็ดูหนังฟังเพลงทำอะไรแบบพยายามไม่นอนแบบกลางคืนไม่อยากนอนอ่ะก็ผ่านไปได้นะอึดปะก็อยู่ได้พออีกคืนนึงเราไม่ไหวแล้วไงกึ่งหลับกึ่งตื่นนี่แหละแล้วก็ขยิบตัวไม่ได้ขยิ
ขยับตัวไม่ได้แต่เราอะมองเห็นห้องหมดเลยนะก็พูดในใจนะพูดแบบท่องอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ไปแล้วก็จนเราแบบเรียกเพื่อนก็ไม่ตื่นปุ๊บพอเราแบบพูดในใจขึ้นมาว่าอย่ามาแกล้งเลยอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็ใส่บาตรไปให้ไม่รู้ว่าคุณเป็นใครนะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยสักพักนึงหนูก็ไม่ไปอีกก็แกล้งหลับไปเลยแกล้งหลับหลอกผีกลับอ่ะตัวไงตัวไม่ได้แล้วกะว่าผีไม่รู้แน่ว่าเราแกล้งเราแกล้งหลับหลับใส่ผีแล้วก็แกล้งหลับเอ้ยไม่ไปอีกอะไรเงี้ยก็ทีนี้ก็สักพักนึงก็บอกว่าอย่ามาแกล้งเลยอยากได้อะไรก็ให้พูดให้บอกอย่ามาทำแบบนี้อะไรเงี้ยก็หายหลุดออกมาก็เรียกเพื่อนอะไรเงี้ยคุณลุกขึ้นมาได้ป่ะฮะคุณลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาเลยคือเหนื่อยอ่ะเหมือนเหนื่อยก็เรียกเพื่อนแล้วก็เล่าให้ฟังอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่นอนทีนี้ก็อีกวันนึงเนี่ยอาเจ็ดของเพื่อนอ่ะเขาเป็นร่างทรงไงเขาก็เลยมาตั้งหิ้งอ่ะให้ที่บ้านเช่านี้ก็เขาก็ให้กุมารมาสององค์เนี่ยแต่หนูไม่อยากได้อ่ะหนูไม่อยากได้หนูกลัวทีนี้เขาก็บอกว่าเอาไปเถอะเขาอ่ะมาช่วยดูแลแต่พอทีนี้ก็นอนอีกคืนนั้นก็เลยเป็นอีกขยับตัวไม่ได้ขยับขยิกไม่ได้แล้วหนูก็แบบหรือทับเส้นอะไรบ้างคะคุณได้สำรวจทางวิทยาศาสตร์ก่อนไหมไม่เลยหนูกลัวแล้วหนูกลัวแบบพันคอเละเลยอย่างเงี้ยคือหนูไม่เคยเป็นมาก่อนไม่เคยเลยค่ะหนูก็เลยคิดว่าเอาอีกแล้วเหรอเนี่ยหรือเป็นกุมารคราวนี้เป็นกุมารหรือเปล่าก็เลยบอกว่าเดี๋ยวนะไอ้ห้องที่หนูนอนเนี่ยมียันหรือไม่มียันมีนอนห้องมียันห้องใหญ่เฮ้ยตับเลยอ่ะใช่ถึงงี้ไม่คือช็อกใช่มั้ยคือช็อกใช่มั้ยอุ๊ยไอ้นี่ให้10บาทกลัว100นึงเลยอ่ะเออเสียงไอ้เหี้ยตกใจเสียงมันอยู่ถูกที่นะอยู่ใกล้มิกกี้คือห้องที่น้องเค้านอนเนี่ยมียันแล้วก็เป็นการโดนผีอำครั้งที่2แล้วครั้งที่2แล้วทีนี้หนูก็เลยบอกว่าถ้าเป็นกุมารน่ะอย่าแกล้งนะเพราะว่ากลัวเดี๋ยวจะให้ของเล่นอะไรแบบนี้หนูก็พูดไปทีนี้หนูก็บอกว่าเอออย่าแกล้งเลยเขาก็หลุดหนูก็หลุดออกมาจากภวังค์นั้นอะทีนี้หนูก็ไม่ไหวแหละหนูก็บอกว่าให้เขามาอีกทีนึงได้ไหมมาตั้งมาดูให้อ่ะอ๋อให้อาเจกมาอีกใช่ว่าแบบใจนึกว่าให้เขามาอีกทีนึงบ้าให้เขามาบอกว่าอย่าแกล้งอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยบอกว่าโอเคเขาก็มาเขาบอกว่าที่เนี่ยมีกุมารสององค์เหรอบอกว่าใช่ค่ะก็วันนั้นที่ให้มาก็สององค์บอกว่าไม่ใช่นะมีสามเขาบอกว่าไปเลื่อนเตียงซะนะเตียงอ่ะนอนเราอ่ะนอนทับที่เขาเขาอยู่ตรงใต้พื้นดินอ่ะใต้บ้านเนี้ยตั้งแต่ตรงเนี้ยไม่ยังไม่มีบ้านเลยแล้วได้บอกเจ๊กันบอกว่ากูจะไปรู้เหรอมึงได้บอกอะไรอย่างงี้ป่ะฮะก็ไม่รู้หนูก็ไม่รู้หนูก็บอกโอเคค่ะก็เดี๋ยวไปเลื่อนเขาก็บอกให้ไปขยับเตียงแล้วหลังจะขยับเตียงแล้วยังไงฮะเขาก็มาสื่อสารเลยเขาบอกว่าเขาอ่ะอยากเป็นกุมารอยากเป็นกุมารพอเขาอ่ะอยู่ตรงเนี้ยเขาเป็นเล่ร่อนเข้าใจไหมคะอ๋อสัมภเวเขาก็ไม่มีที่อยู่ไม่มีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าเขาอยากเป็นกุมารทำให้เขาเลยได้ไหมบอกว่าก็ให้ถามหนูอะเพราะหนูเป็นคนสื่อสารแบบเขาบอกว่าได้ก็ทำให้ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอย่ามาทำแบบนี้อีกนะเอางี้ผมไม่ได้ลบหลู่ใครหรือว่าอะไรยังไงนะครับแต่ว่าผมเป็นคนนึงที่อยู่ในฝั่งที่ค่อนข้างมีวิทยาศาสตร์เยอะว่าฝั่งนี้ตลอดเพราะฉะนั้นคืออาการพวกนี้หรือว่าสิ่งที่เราคิดไปทุกอย่างหรือว่าสิ่งที่เราประสบเนี่ยนะครับมันหาคำตอบไม่ได้ในสังคมเราแบบนี้ที่เรามีความเชื่อใกล้กับพราหมณ์เข้าใจความหมายไหมฮะจริงๆศาสนาพุทธเราสอนให้นับถือศาสดาแต่เราเอาเรื่องพราหมณ์เข้ามาบวกกันหมดตอนนี้เราเลยงงกันเลอะเทอะไปหมดว่าอะไรเป็นอะไรกันแน่เพราะฉะนั้นตั้งสติครับทุกครั้งที่เจอเรื่องอะไรแบบนี้ก็แล้วแต่ความเชื่อแล้วกันแบบนี้คือสบายใจยังพกมาไหมตั้งชื่อให้เขาป้อนข้าวป้อนน้ำไหมเขาบอกเราเลยเขาบอกว่าเขาชื่อกุมารศักดาเขาชื่อศักดาเขาอยากได้หุ่นแบบนี้นะยืนแบบนี้นะแล้วก็เอาเป็นจุกแบบนี้นะสีแดงอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปซื้อมาแล้วก็ให้อาจิกเนี่ยเขาทำบรรจุให้เป็นกุมารเอาล่ะตอนนี้นะครับฟังเรื่องของน้องเบียร์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับถึงเวลาที่ต้องตั้งชื่อเรื่องแล้วเชิญครับคุณกี้ครับไม่มีปัญหาครับผมเรื่องนี้ชื่อเรื่องว่ากุมารศักดามันไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่เลยปะหรือว่าเหมือนน้องก็พูดไปแล้วคุณเอาชื่อนี้จริงง่าเอาชื่อนี้ทำไมยอมผมชอบแม่จ๋าอะไรไม่ได้เลยศักดาผมชอบศักดาโอ้นี่ยังดีครับบางเทปแค่แทงขาขาดแค่นี้โยไม่มีอะไรเลยนะครับดูด้วยนะแฟนนั้นติ่งผมเลยนี่ติ่งแฟนกี้ดาเลนนะครับผมเอาละครับท่านต่อไปครับผมใครดีครับสองฝั่งนี้
ผมว่าเก็บน้องแบลไว้ก่อนดีกว่าน้องแบลไว้ก่อนน้องชุนหลีของเราเก็บไว้ก่อนติดไฟเตอร์น้องไม่ทันนะโอเคเชิญครับน้องอะไรอ่ะน้องอะไรฮะนิวค่ะน้องนิวนะครับน้องนิวครับเอาละครับน้องนิวเรื่องที่จะเล่านี่ครับเกี่ยวกับตัวเองไหมเกิดขึ้นเกี่ยวกับตัวนิวเองค่ะก็นิวเป็นคนเกิดวันพุธแล้วก็เกิดวันพุธตอนกลางคืนมีความเชื่อโบราณว่าพุธกลางคืนจะแล้วเห็นอะไรอย่าพูดนะวันพุธกลางคืนจะมีเซนส์ห้ามทักนะแต่นิวอ่ะเฮ้ยทำไมเมื่อกี้เขาเจอมาเขาพี่โน้ตคุณห้ามทักอะไรอย่างงี้ได้ไงคนละทักกันอ๋อจะไม่รู้เหรอนะครับเข้าสู่ยุคที่เราต้องไปเรียนมหาลัยโตแล้วขึ้นมาโตแล้วเรียนมหาลัยก็ห่างบ้านก็มีความสุขสนุกสนานอยู่กับเพื่อนเพราะว่าปีหนึ่งเนี่ยจะเป็นการรวมตัวกันของเพื่อนทำความรู้จักการสารสัมพันธ์ก็จะมีการรับน้องนู่นนี่นั่นนะคะแล้วเราก็จะมีดื่มแล้วต้องไปออกค่ายที่ต้องออกคือจังหวัดสุรินทร์ต้องนั่งรถไฟไปแล้วก็สนุกสนานรอรถไฟก็มีดื่มนิดหน่อยค่ะไอ้มหาลัยอะไรอยากไปเรียนที่เบงก์ทีเกินไปดูเรียนช่างแล้วไงเนี่ยนะครับดื่มกันไปอยู่บนรถไฟใช่ค่ะขึ้นรถไฟไปก็ไปกักไปนิวก็มีความรู้สึกว่าสักพักจะต้องมาคือรู้เลยเหรอมีเซนคุณเป็นคนมีเซนแบบนี้เลยเหรอพูดกลางคืนไงไม่เกี่ยวอ่ะมันประมาณตีสองตีสามอ่ะแต่มันดูดึกมากเพราะคุณสตาร์ทดื่มกันเร็วผมเชื่อใช่ดื่มตั้งแต่ช่วงหกโมงสี่โมงสายแข็งวะก็ไม่มองไปหน้าต่างพี่ก็ปิดหน้าต่างลงครับเพราะคิดว่าสิ่งที่เราเห็นต้องมาปิดปุ๊บสิ่งที่เห็นน่ะคือตู้รถไฟมันจะมีที่เดินใช่ไหมคะครับเป็นร่องกลางใช่เชื่อมต่อเชื่อมต่อระหว่างโมกี้อ๋อทางตู้เชื่อมโมกี้นี่ก็คิดว่าสงสัยจะต้องมาทางนี้แน่เลยก็เลยหันหน้าไปอีกทางแล้วก็จะหลับแล้วก็มีเงาอ่ะพี่เดินเดินทะลุรู้อะไรอ่ะทะลุหน้าต่างแล้วก็เดินมาทางนี้ดีลูกคิดถูกแล้วลูกมาหนูต้องวิ่งไปนู่นแม่พลังบีบแขนหนูเกือบอ่ะนี่ก็มาเป็นเสียงรถไฟเลยนะคุณดูทางนี้ด้วยจะแย่แล้วทางเนี้ยจะแย่แล้วเนี่ยรถไฟอาร์ตกองนี่แหละขนของขยันจริงๆนะครับผมเอาล่ะสิ่งที่เห็นนะครับสิ่งที่ภาพที่น้องเห็นเนี่ยคือมีเงาสีดำๆเคลื่อนที่มาทะลุเลยหน้าต่างหน้าต่างที่เรานอนอยู่ข้างๆเนี่ยนะทะลุมายังไงอ่ะมาแบบเดินล่องกลางแล้วหยุดมาเลี้ยวทางเราอย่างนี้เลยเหรอเนี่ยพี่เหมือนเงาคนเดินแต่ว่าเงาปกติเงาคนจะต้องไปกับพื้นใช่ป่ะคะใช่ครับแต่นี่คือเงาแบบอย่างเงี้ยเงาแบบเดินเดินผ่านเหมือนมันมีตัวตนจริงๆอ่ะเงานั้นใช่แล้วคุณทำเป็นไงกรี๊ดเหมือนอย่างนี้ไหมฮะกรี๊ดแต่ไม่มีใครตื่นกรี๊ดไม่มีใครตื่นคุณกรี๊ดแบบนี้แล้วคุณถีบไม่มีใครตื่นเลยเหรอตอนนั้นไม่ถีบพี่คือกรี๊ดแต่ไม่มีใครตื่นก็เลยสวดมนต์แล้วก็แบบว่าสวดมนต์ปุ๊บไม่รู้จะทำไงสวดมนต์ก็สวดไม่ถูกทำอะไรก็ทำไม่ถูกเลยแบบนั่งแล้วก็ปลุกเพื่อนจนเพื่อนตื่นครับแล้วก็แบบพยายามเล่าให้ทุกคนฟังว่าเนี่ยเจอนี่อย่างงั้นอย่างงี้เพื่อนก็บอกว่าไม่จริงเมาเป็นผมไม่พูดอย่างนั้นครับเพราะว่าเหตุการณ์อ่ะองค์ประกอบทุกอย่างมันได้สตาร์ทแต่หัววันเร็วตื่นคนเดียวกลางดึกเหมือนปวดฉี่รู้ออกมั้ยเพราะว่าอาการแบบนี้มันมาได้ตลอดเป็นผมไม่เพื่อนแล้วเพื่อนพูดอย่างนั้นแล้วคุณบอกว่าเฮ้ยเจอจริงบอกว่าเจอจริงๆมึงก็หัวเดตีนขาดคุณเห็นอ่ะเห็นจริงๆไม่ได้โกหกจริงๆเห็นบอกยังไงก็เห็นเพื่อนเรื่องพี่บอกว่าไม่เห็นหรอกนิวไม่มีใครเขาเห็นกันเนี่ยถ้าเห็นเขาเห็นกันหมดแล้วนี่บอกว่าก็หลับกันอยู่แล้วจะเห็นได้ยังไงอ่ะแล้วหลังจากนั้นแล้วไงฮะมีเหตุการณ์แล้วตอนเช้าก็เลยไปทำบุญค่ะแล้วก็ไปเข้าที่พักที่จะต้องออกค่ายคือคืนของวันนั้นก็เจออีกพี่เจออีกในหมู่บ้านนะฮะใช่เป็นห้องพักค่ะจะมีสองชั้นนิวก็นอนกำลังนอนอยู่แล้วก็หันพลิกตัวค่ะก็มีคราวนี้ไม่เป็นเงาพี่เป็นมือคนมือคนมายังไงมาโผล่ออกจากม่านทันหน้าต่างที่เรายึที่เรานอนติดอยู่แต่ว่าเป็นเหมือนแบบว่ามือช้ำๆอ่ะที่หน้าต่างเป็นมือชัดๆแบบนี้เลยอย่างนี้เลยมืออย่างนี้เลยก็นอนคว่ำหน้าเลยค่ะนี่นอนคว่ำหน้าเลยแล้วก็พลิกหัวไปก็เห็นเป็นคนแต่ว่าเป็นเงามืดอีกแล้วเหมือนที่เราเห็นบนรถไฟอ่ะแต่คือวันนี้เราไม่ได้เมาไงเงามืดยืนอยู่บนหน้าอกเพื่อนอ่ะอันนี้เจ๋งอันนี้เจ๋งว่ะเพื่อนคือนอนหงายอยู่
พื่อนนอนเหมือนไม่รู้เรื่องนึกว่าคิดว่าเพื่อนรู้เรื่องหรือเปล่าแล้วทำไงอ่ะปลุกเพื่อนไหมกรี๊ด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 ตื่นกันหมดเลยค่ะแล้วนี่ก็บอกเพื่อนว่ามาอีกแล้วอ่ะเจออีกแล้วแต่ว่าคราวนี้นิวร้องไห้แล้วก็ไม่ได้เมาร้องไห้จนเหมือนจะเป็นคนเสียสติอ่ะบอกเพื่อนว่าเจอจริงๆไม่ไหวแล้วต้องกลับไม่อยู่แล้วต้องกลับบอกไหมว่ายืนบนอกเพื่อนน่ะแล้วเจ้าตัวเขาว่าไงเจ้าตัวว่าไงอ้าวนายกอไก่อ่ะนางกอไก่อ้าวว่าไงบอกชื่อเพื่อนเฮ้ยแล้วไม่กวาดลองหูโอ้ยแฮร์รี่พอตเตอร์หรือเปล่าเนี่ยเขาก็บอกว่าเหมือนเขาฝันแต่เขาฝันเป็นนี่ว่าเห็นจริงๆคือคุณได้กลับคืนนั้นไหมครับไม่ได้กลับคืนนั้นค่ะแต่ว่าเขาเรียกรวมตัวพ่อหมอเขามีหมอเป่าค่ะที่จังหวัดสุรินทร์แล้วตอนเช้าก็ทำบุญเอาละครับเพราะว่าเรื่องนี้มีความน่ากลัวอยู่คุณโบกี้จึงตั้งชื่อว่าตั้งจากนั้นเนี่ยชื่อ เรื่องยาวใช่ไหมตายแล้วผมก็เกรงลุ้นแบบคุณไงผมไม่ทันได้นึกชื่อเรื่องเอาสักชื่อนึงอ่ะฟังเรื่องราวน้องพูดกลางคืนเป็นเหตุ คือพุธกลางคืนเป็นเหตุ Wednesday is happen is happen ไปนะครับผมอันนี้ดีชอบดูมีลึกลับไอ้รินบอกว่าผิดหวังอ่ะผิดหวังผมผิดหวังไม่ต้องบอกเฮ้ยนะครับไม่ต้องห่วงใน Facebook นี่กดไลค์กันเต็มเลยนะช่วงเนี้ยงั้นเดี๋ยวเรื่องหน้าให้แก้ตัวแล้วกันถ้าไม่ถูกใจเรื่องหน้าของน้องแป้งน้องแป้งเรื่องราวลักษณะแป้งอยากได้น้ำขิงกับแก้วหรอดูง่วงแม่นขนตาเขาหนักไม่ใช่กินเอ็มร้อยมาเอามาเพราะฉะนั้นครับเรื่องราวของหนูเกิดขึ้นกับตัวหนูเองป่ะคะก็เกิดขึ้นเองค่ะเกิดขึ้นเองนะกับตัวเองนะยังไงครับว่ามาคือแบบพ่อทำงานอยู่ในมหาลัยราชภัฏสวนดุสิตเนาะครับก็คือก็จะมีตึกนาฏศิลป์อ๋อเธอก็ได้เรียนที่นั่นใช่ไหมไม่ได้เรียนก็คือไปอาศัยกับพ่อแต่บ้านอยู่ตรงนั้นค่ะก็อยู่ในมหาลัยเลยบ้านพักใช่ก็เป็นบ้านพักไม่ใช่บ้านพักคนชรานะก็มันจะอยู่ส่วนหลังของตึกนาฏศิลป์ครับผมแล้วตรงนั้นอ่ะเวลาเราจะเดินผ่านก็จะมีหอประชุมมีต้นไทรใหญ่ๆมีต้นเดียวด้วยกระถางมาเริ่มเลยคือตอนนี้ก็ยังอยู่ยังอยู่ค่ะครับผมคือตอนเนี้ยคนแถวนั้นอ่ะอ๋อเลยอ่ะอ๋อเลยอ่ะใช่มีต้นเดียวค่ะแล้วไงคะก็คือว่าพอตกเย็นใช่ไหมคะแม่ชอบใช้ไปตลาดสวนอ้อยจ้ะไปซื้อกับข้าวเสร็จประมาณ6โมงเย็นใช่ป่ะแล้วแบบตอนนั้นก็เรียนอ่ะใส่กระโปรงสีน้ำเงินเนาะก็เรียนประมาณป .6 ค่ะมันก็แบบไปอย่างเงี้ยแล้วแบบเราเป็นคนที่แบบว่าชอบแบบบางทีแบบนานๆแบบได้ออกอย่างเงี้ยก็ไปเนี่ยป่ะเดินๆอย่างเงี้ยคือแบบออกไปเดินแบบเดินเล่นมั่งเลยใช่ป่ะแล้วก็กลับมาประมาณดึกๆตอนนั้นก็ยังตัวเท่านี้อยู่ไม่ตัวเล็กกว่านี้ก็แบบว่าเดินมาใช่ป่ะมันก็จะผ่านสะพานก่อนครับผมสะพานก็จริงสะพานเดียวเอาล่ะถึงตรงนี้ละที่เด็ดตรงเนี้ยค่ะมืดมากอ่ะคือแบบมันจะเป็นช่วงที่โอ๊ยเฮ้ยอะไรล่ะทีมงานไม่มีอะไรถูกแล้วหนูทำถูกที่พุ่งมาทางนี้ถูกต้องไปทางนู้นแล้วไปทางนู้นมากต่อพอเดินผ่านต้นไทรตรงเนี้ยประเด็นแป้งก็หยุดตรงนั้นเลยคือตรงต้นไทรก่อนถึงหน้าห้องสมุดรู้ป่ะหยุดทำอะไรทำอะไรถอดรองเท้าพี่ทำไมอ่ะรองเท้ายัดถุงใส่กับข้าวซับเลยพี่วิ่งมันมืดมากวิ่งอ่ะคือยังไม่เห็นอะไรไม่เห็นแต่คือแบบแต่มันเด็กอ่ะมันเด็กอ่ะเด็กกลับมาดึกก็มาคือคิดอ่ะใช่ป่ะก็ทําแบบนี้ประมาณแบบพอไปถึงหน้าตึกแม่ถามมึงเป็นฮาแล้วมึงเออเป็นไรภาษาถิ่นละถิ่นรีบเห็นแม่เรียกอะไรเงี้ยคือไม่กล้าบอกไงก็ทําอย่างงี้ประมาณจนถึงม3คือหนูทําแบบนี้เป็นกิจวัตรประจําวันเลยถูกแข็งเลยถอดรองเท้าวิ่งเป็นวันรีแล้วก็แบบน้องดิเออสอบทุกวันอ่ะแล้วก็วิ่งอ่ะแต่มันน่ากลัวจริงพี่ลองดิอ่ะคือเป็นกิจวัตรอ่ะว่าถ้าเอ้ยอายล่ะเนี่ยสับอย่างเงี้ยเลยแต่เร็วกว่านี้คือจะบอกว่าอะไรตั้งแต่ป .6 อ่ะมันกลับดึกทุกวันแล้วแม่ไม่ว่าด้วยไม่อาศัยตอนไปซื้อกับข้าวไปนั่งเล่นเกมเอางี้ขออภัยน้องเขากลับเกือบดึกทุกวันใช่ครับผมไปนั่งสนุกสนานกับเพื่อนไม่แต่คือที่มหาลัยคือ2ทุ่มนี่คือมืดหมดแล้วครับผมมืดหมดแล้วแม่ไม่ว่าด้วยเพราะยังไม่ถึงบ้านใช่แล้วพอหลังๆก็แบบว่ามันกลัวจัดอะคือแบบเหมือนเราแบบเห็นจริงเห็นคือหนูเห็นตรงนั้นเป็นเหมือนเจ้าแม่ค่ะคือแบบเขาดูแลตรงนั้นมานานแล้วเจอเหมือนเราเห็นคนเดียวเพราะเราจิตอ่อนอะเราเริ่มเหมือนกลัวอะไรอย่างนี้ค่ะเขาเลยเหมือนมาให้เราเห็นก็จะเป็นคุณยายแก่ๆเห็นเป็นรูปลักษณ์เลยเหรอเป็นรูปลักษณ์ใช่แล้วโดนเข้าฝันในวันที่วันสุดท้ายอะที่เราเรียนอย่างเงี้ยก็โดนฝันเลยเขาก็มา
ก็ฝันว่ามึงลบหลู่กูนะทำไมไม่ไหว้กูคือแบบประมาณว่ามึงวิ่งผ่านกูทุกวันอย่างเงี้ยทำไมไม่ไหว้กูมึงลบหลู่กูอย่างเงี้ยบ้าไม่เห็นอ่ะบ้าแล้วมาตีเขาทำไมตีทุกเกดิไอ้นี่มาถึงตีผมเลยไม่เห็นเออก็แบบว่าเขาบอกมึงลบหลู่กูอะไรเงี้ยคือแบบทุกคนที่เขาผ่านที่เขาไม่เห็นเพราะว่าเขาไหว้อะแต่เราไม่เคยไหว้เลยทุกวันไงวิ่งวันสี่ปีอะครับไม่ใช่สี่ปีคือมาถึงก็หยิบรองเท้าเลยถอดรองเท้าอะจริงๆท่านก็อยากจะมาเข้าเลยคือแรกๆแล้วไปบอกแม่เล่าให้พ่อให้แม่ฟังอะเขาก็บอกเออให้ไหว้อะไรอย่างงี้แนะนำนะครับถ้ามีครั้งต่อไปพี่แนะนำซื้อรองเท้า2คู่ทำไมอ่ะไว้2ฝั่งแล้วแต่ถ้าลืมวิ่งตรงนี้ปุ๊บไปใส่ตรงนี้ได้ตรงนี้ปุ๊บก็ใส่ตรงนี้ได้อันนี้เรื่องจริงที่เอ๋ลบหลู่แต่หนูคือยอมรับว่ากลัวผีจริงๆนี่ไงลบหลู่แล้วนี่ไงเฮ้ยตกใจเหรอคือพวกพี่ไม่มีใครลบหลู่หรอกมีแต่หนูเท่านั้นน่ะที่ใช้ชีวิตอยู่นั้น4ปีไม่ใช่จริงๆ4ปีแล้วหนูวิ่งเลยไม่ว่าเอาผมไม่สารภาพภูมิสมมตินะผมไม่สารภูมิผมก็โกรธนะไอ้นี่วิ่งทุกวันแล้วไอ้เราจะให้พรให้บุญดีๆไม่เคยหันแม้แต่แลไปมองเหมือนก็ที่ผมเหมือนนี่เขานั่งอยู่กับผมตอนนี้ฮะที่ไม่แลมองกูเลยเนี่ยฮะเอออย่างนี้เลยแต่เขาเคารพคุณนะโหเคารพตรงไหนแล้วจะเอาเท้าพาดได้แล้วเมื่อกี้เออแล้วทุกวันนี้เจอสงเจอสารอะไรก็ไหว้ไหมตอนนี้อะไหว้ค่ะเพราะว่ากลัวจบแล้วนะเรียบร้อยนะไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะไม่มีอะไรมาเหวี่ยงอะไรนั้นนะจบแล้วไม่มีอะไรเหวี่ยงนะชอบน้องวันนี้ผู้จาไม่มีหางเสียงอะไรทุกอย่างชอบมากครับชอบเหรอชอบมากเลยแบบนี้นะครับผู้จาเข้าห้ามีหางเสียงถือถอดรองเท้าวิ่งอย่างเงี้ยเขาเคารพคุณนะแต่ละอย่างยังไงอ่ะเขาเคารพคุณนะดีครับเออขัดเท้าเลยขัดเท้าดีมากครับเอออย่าใกล้อย่าใกล้ทำไมเปลี่ยนลูกพี่แล้วแต่พี่ไม่ค่อยได้ออกเทปนี้เท่าไหร่เออโอเคและเรื่องของน้องเขาเนี่ยมีชื่อเรื่องว่ามีชื่อว่าวันลีวิ่งหนีผีโอ้ยวันลีคิดตั้งนานเอามันวิ่งทุกวันอ่ะเหมือนวันลีวิ่งวันลีอ่ะแบบนั้นเออเออนะครับผมแนะนำครับแนะนำอะไรน้องๆที่กำลังดูอยู่นะครับเราเป็นคนไทยครับมืออ่อนดีกว่าครับเจออะไรให้ไหว้ไว้ก่อนไม่ต้องกับผีสางหรอกครับกับคนกับผู้ใหญ่ไหว้ไว้ก่อนคนอย่างเงี้ยนะครับไหว้ไว้ก่อนใช่ครับเพราะว่าผิดตรงไหนครับเราไม่จำเป็นจะต้องจับเนื้อต้องตัวกันเหมือนฝรั่งใช่สวัสดีครับอันนี้ไม่เป็นไรเราไม่โดนเนื้อต้องตัวกันเลยใช่สวัสดีครับเออนะครับผมเอาละครับตอนนี้เรื่องราวก็ผ่านไปทั้ง3เรื่องเพราะฉะนั้นถึงตอนที่ต้องโหวตล่ะยากตรงนี้เนี่ยแหละยากเนี่ยต้องไม่รู้จะเลือกใครต้องโหวตกันแล้วล่ะเข้าใจยากทุกเรื่องเลยโอ้น้องนี่ก็ดีเลยเล่าแล้วแบ่งช่องหายไปไหนไม่รู้ไอ้นี่ก็เล่าช้าไอ้นี่ก็เล่าเสียงห้วนเหมือนคุยกับเด็กผู้ชายคุยไม่รู้เรื่องเออดูแล้วไอ้นี่ก็กลัวหนักเลยสักดากันน่าจะมาสักดาถึงเวลาโหวตกันแล้วครับเพราะฉะนั้นโชคดีพีทาเลนต์ครับผมเดี๋ยวกลับมาครับเวลาที่เราจะมาดูกันแล้วนะครับว่าผลบวชของเรานะครับในครั้งนี้ใครจะเป็นเรื่องราวที่น่ากลัวที่สุดอยู่ในมือของผมแล้วครับผมจ้าเราเริ่มนับกันเลยนะครับครับผม3ครับ3ครับใครเรื่องที่3เออถือไปไปไม่น่าเชื่อมาแรง3ครับเจ้าฮะเอาไปเจ้าฮะ2ครับผมไอ้ใครเรื่อง2หนูเอ้ยไม่ใช่นี่ๆแกอย่ามามั่วสมองไม่ดีเออ1ของหนูละตอนเนี้ย1รู้เรื่องสุดคอมเมนต์มารู้เรื่องสุดทำไมอีก2เรื่องไม่รู้เรื่องเหรอเออไม่รู้เรื่อง3จ้าเฮ้ย3อีกแล้วอ่ะเด็กแซ่บเด็กแซ่บเฮ้ยน่าดีเลยท้ายแล้วจ้ามึงก็ใส่ภูมิตอนแรกสรุปคะแนนแล้วนะครับได้ผลว่าใครได้เท่าไหร่กันบ้างฮะเรื่องที่3ได้กี่คะแนนครับ4ค่ะ4คะแนนกี่คะแนนเรื่องที่1ได้3 3คะแนนเรื่องที่2 2คะแนน2คะแนนนะครับอ้าววันนี้ก็เรียงลำดับแล้วสิถ้างั้นสรุปแป้งได้4คะแนนนะชนะไปอันนี้มันพังเองหรืออะไรเพราะฉะนั้นสาวแตกเลยครับท่าผมมาอย่างนี้เลยฮะน้องแป้งนะครับผมไม่น่าเชื่อนะฮะครับผมมึนๆแบบนี้นะเจ้าฮะได้เป็นมิสผู้มีเคราะห์ชื่อไม่น่าเป็นได้เอออ่ะขอเรียนเชิญของรางวัลสำหรับมิสผู้มีเคราะห์ครับผมนี่ฮะ
เป็นหลวงพี่คุกกี้รันรุ่น3เออเอออันนี้รุ่น3มีโบด้วยโบด้วยโอเคทำพิธีมอบกันหน่อยนะฮะเอออันนี้ไหว้หลวงพี่ก่อนยังเอออะไรหรอฮะผมมีน้องชายมาเยอะในชีวิตคุณถ้าคนก็คงไม่เป็นไรเป่ากระหม่อมด้วยเป่ากระหม่อมความเป่านี่แย่เลยไอ้คุณเนี่ยไม่แย่หรอกถ้าคุณเป่ามาทางเนี้ยไอ้ลินเนี่ยจะแย่เอาละครับคุณผู้ชมครับติดตามช่วงหน้าแล้วกันนะครับมิชชั่นของเราในครั้งนี้จะเป็นยังไงกับโชคดีผีทาเลนครับผมตอนนี้น้องๆมารวมตัวกันอยู่ที่นี่แล้วครับมารวมตัวกันรวมตัวแน่ใจเหรอครับผมทำไมหายไปไหนคนยังไงแป้งอ่ะอยู่ดิฮะเอาอยู่ที่โชว์อยู่ข้างคุณครับโอ้ตายแววเลยลูกพี่ก็มาช่วยเลยไอ้นี่แกมองหน้าท้าทายนะอย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นน้องแป้งได้รับการโหวตมากสุดเลือกหม้อก่อนเลยครับ1 2 3ครับหม้อไหนกันบอกไว้ก่อนว่าข้างในนี้นะเป็นตัวช่วยนะที่จะทำให้น้องแป้งเนี่ยปฏิบัติมิชชั่นได้อย่างราบรื่นเออมีประโยชน์จริงๆนะแต่อันนี้ถือไว้เลยค่ะถือไว้เลยค่ะ2อ่ะถือไว้เลยอันที่2ค่ะที่2อย่าเพิ่งเปิดนะครับน้องรินเบียร์นะครับน้องรินเบียร์เบอร์1เบอร์1เบอร์1อยู่นี่ค่ะจ้าเดี๋ยวถือไว้ก่อนนะคะและอ่ะและสุดท้ายเบอร์3เวต้าแต่ว่านะครับกฎของเราทาเลนทั้งทีนะฮะมีการพลิกกันเล็กน้อยครับครับผมยังไงครับคนที่รับการโหวตน้อยที่สุดครับครับผมมีสิทธิ์ที่จะขอสลับหม้อหรือไม่สลับก็ได้ครับเออเอามุมนี้สลับมั้ยล่ะเข้าใจค่ะสลับมั้ยคะสลับมั้ยคะไม่คนนี้สลับจะดูชําแหละพี่เลยนะฮะคนนี้หนักอยู่เอาเนี้ยแหละไม่เปลี่ยนด้วยไม่เปลี่ยนด้วยเออเค้าได้เสียงกุ๊กกุ๊กเนี่ยเค้าก็หนักเฮ้ยคุณที่ผ่านมาเนี่ยคนที่มีสิทธิ์เปลี่ยนเนี่ยไม่เปลี่ยนสักคนเลยนะไม่เปลี่ยนสักคนครับแล้วชีวิตเป็นยังไงฮะพอเข้าไปแย่ฮะยิบหนักเลยทีนี้เจ้าฮะเปิดก่อนเลยเจ้าฮะเปิดก่อนเลยเปิดเปิดให้โมบาดอมอลุดผ้าเย็นเข้าไปข้างในอากาศอาจจะร้อนอ่ะมาถึงน้องรินครับผมอ่ะหยิบออกมาอะไรจ๊ะหยิบมาไม่เอาไม่อยากหยิบอ่ะอะไรอ่ะทำไมอ่ะหยิบผ้าปิดตาทำไมอ่ะโอ้เข้าไปข้างในต้องแย่แน่เลยลูกข้างในนี่มีสิ่งที่หลอนมากกว่านี้หลบน้องลินเบียร์นี่ได้ผ้าปิดตาไปมันก็มืดอยู่นะข้างในมาถึงขั้นสุดท้ายที่ไม่ยอมเปลี่ยนหม้อนะครับผมครับนิวครับผมอ่ะนิวมาหนักๆนี่เลยคะเป็นหนักๆค่ะข้นหวานอันนี้เจ๋งผมชอบมากเออยังไงหยิบมาดิหยิบมาหยิบไม่ได้ครับเพราะนมข้นหกอยู่ข้างในเต็มเลยเฮ้ยจริงดิโอ้โหตายแล้วไอ้กล้องมาจอเลยฮะกล้องมาจอเลยครับน้องหยิบออกมาไม่ได้อ่ะถืออันนี้ก่อนแล้วกันไม่แน่แต่ผมบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าตัวช่วยที่คุยเอาไปนะครับต้องใช้ประโยชน์ได้อย่างใดอย่างหนึ่งแน่ในมิชชั่นของเราตอนนี้หนูจับของไปเรียบร้อยแล้วครับผมเหลือแต่ที่จะไปทำมิชชั่นครับผมและที่สำคัญครับผมยังไม่ได้บอกเรื่องสำคัญไปเลยที่สุดคือจะไม่ได้เล่าประวัติที่นี่ให้ฟังเลยครับว่าเป็นยังไงครับจะได้แลกเรื่องกันหลอนกันเบื่อต้องบอกน้องๆไว้ก่อนว่าอันนี้ก็คือเป็นประวัติที่เขาเล่ามาครับแต่เชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่ก็แล้วแต่ใช้โปรดใช้วิจารณญาณในการชมวิจารณญาณครับผมนะฮะในการฟังครับคุณโน้ตเล่าครับคือเอาแบบรวบลัดอย่างนี้ก็คือที่เนี่ยมันอยู่ริมถนนเห็นไหมว่ามันไม่น่าจะร้างไม่น่าจะแบบปิดตัวแบบนี้นะครับมันมีวิธีอะคือที่นี่เป็นซาวน่าเพราะฉะนั้นมีลูกค้าแวะเวียนเข้ามาประจำแต่มีผู้ชายคนนึงที่มาบ่อยมากมาจนแบบลูกค้าคนนี้รู้จักกันหมดแล้วแต่มันเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้นนั่นคือมีวันนึงครับซึ่งลูกค้าเนี่ยก็น้อยอยู่แล้วติแล้วเขาก็มาประจำครับเกิดอุบัติเหตุขึ้นครับไฟตกไฟช็อตแต่ลูกค้าคนนี้เขาอยู่ในห้องซาวน่าเหมือนกับว่าสิ่งที่ได้รับไปอุณหภูมิที่รับไปเกิดอาการฮีทแล้วก็หัวใจวายแต่เขาไม่ได้เสียชีวิตที่นี่เขาเสียชีวิตที่โรงพยาบาลเพราะร่างกายมันฮีทมากเหมือนกับคุณเรียนมาคุณน่าจะรู้โป้งเลยแบบนี้หงายหลังไปเลยสิ่งที่สำคัญคือเขาไม่เสียชีวิตที่โรงพยาบาลจริงครับแต่มีคนเขาอยู่วนเวียนอยู่ในห้องของห้องซาวน่าข้างหน้าผู้ชายใส่ผ้าเช็ดตัวนะครับเป็นภาพที่ทุกคนเห็นบ่อยครั้งมากจนที่นี่ก็เกิดอาการเล่าลือกันแล้วก็มีเรื่องราวแปลกๆเกิดขึ้นจนทำให้ต้องปิดตัวลงนั่นเองก็อาจเป็นได้แล้วผมเล่นผมเล่นนะอย่านะเอาละเพราะฉะนั้นพร้อมหรือยังฮะสามท่านครับไม่พร้อมก็ต้องพร้อมครับขอให้โชคดีผีทาเลนจ้ะครับกลัวอะไรป่ะอ
เฮ้ยพี่ปิดไฟไม่เอาเข้าไปอ่ะทำไมไม่กล้าไม่กล้ากล้ามานี่มานี่มานี่ไม่ร้องมานี่เป็นคนห้าวไม่ร้องนี่เอาละครับตอนนี้เป็นฐานแรกนะครับของผมนะครับมาดูกันดีกว่านะครับว่ามิชชั่นในฐานแรกจะได้ทำอะไรครับนี่จะอ่านไปของป่าหรอกของแข็งสยองขวัญของแข็งสยองขวัญครับเอาละครับจะแข็งยังไงอะไรแข็งบ้างในโลกนี้มีหลายอย่างที่แข็งดวงหมายถึงดวงแข็งก็น้ำแข็งครับนี่ฮะภารกิจของเราครับเดี๋ยวจะให้น้องแป้งนะครับผมหยิบนะครับแครอทหยิบหรือว่าใช้ปากคาบใช้ปากหยิบถ้าคำว่าคาบไม่น่าใช้กับมนุษย์ไม่เป็นไรครับผมนะฮะใช้ปากคาบขึ้นมาก็ได้หยิบก็ได้นะครับผมแต่ห้ามใช้มือนะจ๊ะแต่ในระหว่างที่ทำภารกิจเนี่ยเคยดูการ์ตูนวอลดิสนีย์มั้ยเจ้าหญิงหิมะเคยดูมั้ยดูโฟเซนเหรอโฟเซนเหรอขอต้อนรับโฟเซนมาเออน่ารักเกียวทำไมโฟเซนคอดำมากโอเคขอบคุณเจ้าหญิงโฟเซนมากเจ้าหญิงโฟเซนจะมาคนเป็นคอยควบคุมกำกับดูแลนะคะเวลาที่หนูปฏิบัติภารกิจกับพี่ไม่เป็นไรนะจ๊ะนะครับผมทับทวมแล้วก็โชคดีผีทาเลนครับเจ๋งครับลุยเลยลูกทำให้มือนะให้มือนะให้มือให้ปากเดียวนะติดเอากล้องติดอ่ะนี่ป่ะพี่ติดถ้ากล้องมันติดอ่ะแต่ละกลมจะดูกล้องมันเกี่ยวมันต้องกินป่ะคะทานมาพอแล้วจ้ะถึงแล้วโอเคนะครับผมภารกิจอันนี้ง่ายๆไม่มีอะไรเพราะว่าเราจะวัดทักษะความใจเย็นนิดหน่อยเย็นไม่เย็นไม่รู้ยังไงก็ต้องเย็นกว่าน้ำแข็งนะครับอ่ะคืนตะเกียงคืนตัวช่วยอันนี้คือแค่หลอดขอบคุณครับนะฮะมีอะไรจะบอกถึงเจ้าหญิงหิมะของเราไหมฮะขัดคอหน่อยก็ได้ขอบคุณน้องแป้งนะครับที่ร่วมสนุกกันในฐานนี้นะครับผมฐานต่อไปหนูหนักของพี่เยอะไปรอดก็คอจะหักนะไม่รู้เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นขอบคุณมากแล้วกันโชคดีผีทาเลนครับเดี๋ยวครับนี่อยู่ไหนวะหูข้างในโล่งนะโผล่มาแล้วต่อยไม่เห็นต่อยเลยพี่รออยู่เนี่ยไม่เห็นต่อยเลยถึงแล้วครับผมถึงแล้วไปไหนถึงแล้วฐานแรกก็ง่ายๆเนาะผ่านมาแล้วฐานนี้ก็ไม่ยากเช่นกันครับดูมิชชั่นได้เลยแกะได้เลยครับขอกลมขออ่านได้เลยฮะสองข้าวปากพักสายตาเถอะนะคนดีพักสายตาเถอะนะคนดีหลับลงตรงนี้โอ้ยปรับคีย์เลยก่อนร้องเออโมโนโทนอันนี้ที่เห็นนี่นะครับผมเป็นสิ่งที่คุ้นเคยกับคนไทยอยู่แล้วนั่นคือโลงศพลาเป็นโรงศพนี่เป็นท็อปของรายการเลยนะเนี่ยเอามาจากเจ็ดป่าช้าเอามาต่อกันเป็นโรงศพนะฮะง่ายๆเลยครับผมหนูมาดันอะไรนะที่ไหนนะแป้งเดี๋ยวแป้งนะต้องลงไปในโรงศพตรงนี้แล้วก็ร้องเพลงแล้วก็พักสายตาไปด้วยเพลงอะไรก็ได้ที่หนูร้องแล้วรู้สึกแบบว่าสดชื่นสบายใจเชิญครับลงไว้เลยจ้ะก็ต้องรอฟังแล้ว
ใจเย็นนิดเลยเหรอยังอยู่ดีนะดับไฟแล้วนะเริ่มร้องเพลงได้เลยครับพักสายตาเถอะนะคุณหลับลงตรงนี้แต่เราสองคนจำไม่ได้เปิดฝาลงได้ครับเปิดได้เลยนะพี่เอาครับลุกขึ้นมาครับลุกไม่ไหวเองนะครับเดี๋ยวนะโอ้โหนี่หนูไปคุกถังแป้งที่ไหนมาเนี่ยแม่ไม่อยู่ด้วยโอ้โหสภาพสุดมาครับมาแล้วครับผมถือว่าภารกิจในครั้งนี้นะฮะสะเดาะเคราะห์ผ่านเรียบร้อยครับผมเชิญครับจะเข้าไปแล้วนะคะแต่เรามีตัวช่วยช่วยได้มากเลยนี่นะครับเป็นฐานยืนด้วยกันครับยืนด้วยกันนะแม่รักกันนิดนึงเอาละครับขอต้อนรับน้องรินเบียนะฮะสู่ฐานแรกของเรานะครับมิชชั่นแรกของเรานะครับดูซิว่ามิชชั่นนี้จะทำอะไรเปิดกันเลยมาดีสิให้นะคะโอเคมีอะไรปะเนี่ยไม่มีครับถ้ามีพี่โดนก่อนนะฮะของแข็งสยองขวัญรู้จักอะไรที่แข็งบ้างในชีวิตรู้จักอะไรที่แข็งบ้างนะทั้งแข็งทั้งใหญ่ทั้งแข็งทั้งใหญ่กติกาพี่ครับแข็งนี่กันทั้งแข็งแน่นอนครับผมเดี๋ยวเราจะให้น้องเนี่ยนะครับใช้ปากครับคาบน้ำแข็งออกไปเลยแต่ข้างในน้ำแข็งข้างใต้เลยนะครับจะมีแครอทอยู่นะครับแต่ว่าต้องใช้ปากนะห้ามใช้มือแต่ในระหว่างที่ทำเนี่ยนะฮะก็จะมีคนมาช่วยให้กำลังใจปกติชอบดูการ์ตูนไหมปกติชอบดูการ์ตูนไหมไม่ชอบดูการ์ตูนไหมหนูไม่ชอบการ์ตูนเหรอแต่คราวนี้ต้องดูแล้วเจ้าหญิงหิมะมานี่เจ้าหญิงหิมะมานี่โอ้เอฟเฟกต์เยอะเหลือเกินนะเจ้าหญิงครับโอเคฮะเจ้าหญิงชอบมากเจ้าหญิงชอบมากมาน้องลินเบียมาอยู่ใกล้พี่มาจ้ะหัวนมดำมากเลยเจ้าหญิงอะไรนะหัวนมดำเจ้าหญิงเขามีเจ้าหญิงหิมะนี่เจ้าหญิงหัวนมดำไม่มีหัวนมดำอ่ะน้องลินเบียครับเอาละครับพร้อมแล้วก็โชคดีพี่ทะเล่นฮะโอ้โหนี่เป็นแครอทโอเคได้มาเรียบร้อยแล้วนะคะน้ำแข็งเต็มหลังสรุปว่าผ่านนะครับทีมงานผ่านนะฮะน้ำแข็งพกไปแล้วนะถ้าร้อนนะเนี่ยมันจะละลายเลยนะครับเอาเป็นว่าขอบคุณมากแล้วกันที่มาร่วมสนุกกับฐานของพี่แล้วกันเพราะฉะนั้นฐานหน้ารออยู่ไม่ธรรมดานะโชคดีผีทาเลนครับขอบคุณครับเชิญค่ะหนักเลยฐานตรงนู้นนะอย่าพึ่งนะกว้างถึงแล้วถึงแล้วเร็วครับฐานนี้ถึงเร็วครับผมระวังฮะระวังก้าวระวังฮะนั่นไงครับเอาครับเริ่มเลยจ้ะพี่เป็นสุภาพบุรุษฮะให้ผู้หญิงนำก่อนเป็นไงเมื่อกี้ฐานเมื่อกี้เย็นวาบเลยเหรอเย็นวาบแล้วอันตรายโอ้ปากเปิดห้อยแล้วห้อยหนักเลยนะเนี่ย
เอาแล้วครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ฐานที่2ครับผมฐานนี้ฮะน้องจะต้องทำตามมิชชั่นที่บอกครับแกะออกมาเลยครับนึกว่าจะมีอะไรอยู่ในหม้อพักสายตาเถอะนะคนดีหลับลงตรงนี้เอาไม่มีร้องเองมีอะไรไหมไหนร้องเพลงเพลงนี้หนูรู้จักไหมจ๊ะร้องได้แค่นี้พักสายตาเธอนะคนดีเกิดไม่ทันตายแล้วเอางี้ดีกว่านะฮะหนูอยากร้องเพลงอะไรร้องเลยเห็นนี่ไหมครับอันนี้คือโลงศพเจ็ดป่าช้าผ่านพิธีกรรมมาต่างๆมากมายหนูจะต้องลงไปในโลงนี้ครับและหนูต้องนอนพักสายตาตามมิชชั่นนี้และหนูคิดว่าหนูจะใช้อะไรกับตัวช่วยนี้หนูก็คงต้องปิดตาแล้วแหละใช่ใช่แล้วเอาละระหว่างนี้พี่ปิดตาไปก่อนแล้วกันพี่ก็เป็นห่วงขนตาน้องมากเลยนะจะปิดไปแล้วลงนานแค่ไหนหนึ่งเพลงครับแล้วพี่จะปล่อยผ่านเลยไปเลยนะเดี๋ยวก่อนแต่ก่อนอื่นที่จะลงไปนะครับพี่จะต้องทำการเป่ากระหม่อมน้องก่อนโอ้ฐานกูไม่เห็นมีเป่ากระหม่อมเลยพร้อมแล้วนะครับโอ้มดับ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 ซึมมันดับ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 ซึมซึมวะใจย่อยเอาครับไม่แกล้งนะไม่แกล้งไปทางไหนคุณหัวไปทางไหนรายการนี้เคยแกล้งใครที่ไหนล่ะเอ๊หมดเวลาคิดแล้วครับแล้วพี่จะเดินออกไปรอหนูข้างนอกนะพอหนูร้องเพลงจบปุ๊บหนูเปิดฝาขึ้นมาเลยนะพร้อมนะครับพร้อมแล้วร้องเพลงได้เลยครับเบื้องหลังของหนูไหมโชว์หน่อยโชว์กล้องก็หน่อยเอาละครับผมถือว่าผ่านภารกิจนี้นะครับอย่างสมบูรณ์แบบนะครับผมยินดีด้วยครับน้องเพลงพร้อมมากนะแต่วันหลังไปฝึกเรียนกับอาจารย์แหม่มนะจะเข้าไปปฏิบัติภารกิจแล้วนะคะก็ไม่รู้ว่าตัวช่วยจะช่วยอะไรนิวหรือเปล่าแต่ก็โน่นเนาะเข้าเถอะไปค่ะได้ทำอะไรหยิบเลยค่ะนี่อยู่นี่ไม่มีอะไรกระดาษของแข็งสยองขวัญปกติดูการ์ตูนไหมฮะไม่ค่อยเท่าไหร่ค่ะไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับวันนี้ได้เจอตัวการ์ตูนแน่นอนแต่ก่อนจะเจอตัวการ์ตูนครับภารกิจของผมนะครับของแข็งที่ว่านี่คือน้ำแข็งครับเดี๋ยวจะให้หนูเนี่ยนะครับหยิบมาละหยิบแครอทสามคนพี่พูดผิดตลอดเลยหยิบแครอทนะครับออกจากน้ำแข็งแต่ใช้ปากนะคะ
โอเคไหวอยู่ที่บอกว่าในระหว่างที่หนูกำลังจิบแครอทเนี่ยนะฮะก็จะมีตัวการ์ตูนให้หนูได้ดูแล้วทีเนี้ยขอต้อนรับตัวการ์ตูนผมอยากให้เอฟเฟกต์เขาเป็นเจ้าหญิงหิมะคนนี้เป็นเจ้าหญิงหิมะนะครับเจ้าหญิงจะมาเป็นคนดูแลหนูเองนะจ๊ะมาขอบ่ายคืนด้วยค่ะจ๊ะเมื่อกี้หนูจับตัวช่วยได้อะไรคะนมข้นหวานค่ะหนูเป็นคนเดียวนะที่สามารถเอานมข้นเทแล้วก็สัตว์น้ำแข็งได้เลยพี่แนะนำได้แค่นี้จริงๆนะพร้อมยังคะต้องเทด้วยเหรอพี่มันก็แต้วแหละหนูแล้วแต่มันก็แล้วแต่หนูจะให้รสชาติอร่อยยังไงเพราะไหนหนูหยิบตัวช่วยมาแล้วฐานหน้าพี่เชื่อแล้วว่าหนูไม่ได้ใช้นมข้นแน่นอนหนูถือเดินเขย่ามาแต่ไกลนะเมื่อกี้พี่เห็นแต่ไกลนะเฮ้ยแต่หนูว่าเก็บไว้เขย่าดีกว่าจะได้มีอะไรไว้เขย่าไงทันตอนเขย่าตอนเขย่าเรียกพี่ด้วยนะฐานนี้ยังไม่ใช้ค่ะเก็บไว้ได้เพราะฉะนั้นพร้อมแล้วก็ลุยเลยครับโชคดีผีทาเลนฮะใช้ปากนะคะใช้ปากนะระวังหลบสิ่งกีดขวางของเราด้วยนะฮะเจ้าหญิงหิมะออกก่อนได้ไหมพี่โอ้ทุกคนเขาเปลี่ยนหมดแล้วครับตุ๊กตุ๊กตุ๊กทำไมเอาลิ้นวางลงมาลูกพี่ไอ้ข้ามลูกไอ้ลิ้นวางเลยเว้ยนี่มือไม่ต้องเก่งก็ได้มือไม่ต้องเก่งก็ได้อ่ะเอามาคืนพี่วันนี้นะโอเคเยอะมากมันมาจากใครหรือเปล่าไม่มาจากใครลูกอันนี้พี่เปลี่ยนใหม่ทุกเดือนครับผมเอาล่ะถือผ่านไหมครับทีมงานผ่านนะครับผมโอ้โหปากเละมาเลยพี่คืนตะเกียงให้แล้วกันนะคะกับนมข้นหวานนะคะถามต่อไปโชคดีนะคะผีทาเลนจังครับขอบคุณมากค่ะเนาะไปเลยยินดีต้อนรับน้องปิ่นนิวค่ะยินดีต้อนรับน้องนิวเข้าสู่ฐานที่2ครับผมฐานนี้ครับผมอยากรู้ว่าเป็นยังไงเปิดมิชชั่นดูเลยครับพักสายตาเถอะนะคนดีพี่นะถ้าคนเลวไม่ต้องพักใช่มั้ยมันเป็นเนื้อเพลงหนูเกิดทันมั้ยเดี๋ยวจะให้หนูนะครับผมเข้าไปนอนในโรงศพนี้ครับนี่คือโรงศพนะฮะระหว่างที่หนูเข้าไปนอนในโรงนะหนูจะต้องร้องเพลงครับแล้วพี่ถึงจะยอมให้หนูออกมาจากโรงได้ระหว่างนี้คือพี่จะทิ้งให้หนูนอนอยู่คนเดียวเลยนะเอาละครับผมนมข้นหวานนี่จะใช้อะไรมั้ยฮะลงไปในโรงหนูคิดว่าฐานนี้ก็ลมก็ไม่จําเป็นนะพี่อาจจะยืนยันว่าไม่ใช้นะไม่ใช้เอาละครับผมเปิดโรงแล้วครับเชิญลงไปได้เลยครับนอนท่าไหนอ่ะเอาเลยแล้วแต่หนูเลยฮะจะนอนหกสูงยังไงก็ได้ครับมีแต่ท่ายากเลยโอเคพร้อมแล้วก็นอนลงไปครับนี่แล้วก็โชคดีมีทาเล่นครับลุกขึ้นมาได้โอ้โหนี่กลัวจริงกันอะเออร้องจบแล้วเหรอจบแล้วพี่อุ้ยอ่ะเชิญครับโอ้โหนี่อยากเห็นสภาพตัวเองข้างหลังไหมโชว์กล้องมาหน่อยเออเอาละครับผมถือว่ามิชชั่นนี้ผ่านโดยสมบูรณ์แล้วนะครับผมยินดีด้วยครับเชิญได้ครับกลับไปเลยครับเสร็จเรียบร้อยทั้งสองฐานเลย
ครับนะครับผมไม่ทำไมคุณดูสภาพนะคุณเป็นไรครับผมทุ่มเทเยอะไปหน่อยทุ่มเทคุณกำมือทำไมฮะคุณกำมือมีอะไรคุณโดนอะไรอุบัติเหตุนิดหน่อยอุบัติเหตุนิดหน่อยติ่มมากครับเอาล่ะฐานของคุณเป็นไงบ้างฐานคุณทำอะไรฐานผมก็ต้องถามน้องๆก็แหละว่าตอนที่นอนเนี่ยหลับตามืดๆเนี่ยอยู่คนเดียวเนี่ยรู้สึกเป็นยังไงบ้างแป๊บนึงผมถามดูอะไรครับอาบน้ำไม่ลูกเห็นถูตัวอยู่นานมากโอ้ยที่เลอะๆนี่คือจากฐานคุณฐานผมเนี่ยแหละฮะทำอะไรมาคะทำอะไรไงมาพี่ก็ทำอะไรน้องเพลงเป็นไงตอนที่แบบว่านอนอยู่คนเดียวสติไม่อยู่ที่เพลงอ่ะหรอสติอะไรไม่รู้เอาบอกน้องดีกว่าครับจริงๆลงที่น้องเข้าไปนอนนี่ไม่ใช่ลงจริงครับผมเป็นลงที่เราเซตขึ้นมาน้องจะได้ไม่กลัวกันเพราะว่ากระดาษของน้องนี่ก็สั่งจากเมืองนอกเนียนมากน้องไม่มีทางรู้แน่เหลือเหมือนล้างตู้เย็นอ่ะนะครับเอาฐานผมเนี่ยนะครับฐานผมไม่มีอะไรครับก็ให้น้องคาบน้ำแข็งเป็นฐานที่สบายที่สุดแล้วเย็นๆด้วยดับร้อนเอามือคาบปากใช้ปากคาบที่น้องมานี่เป็นสิ่งที่พิสูจน์อย่างนึงให้คนทุกคนที่กำลังดูอยู่เลยครับว่าบางอย่างเราอาจจะคิดไปเองบางอย่างเราอาจจะคาดเดาไปเองจนเกินเรื่องที่มันเป็นจริงเพราะฉะนั้นขอให้ตั้งสติกับทุกเรื่องอย่างคนข้างๆคุณเนี่ยฮะเป็นตัวอย่างที่ดีเลยคิดตัวอย่างที่ดีดิผมเห็นเข้าไปนอนในโรงภาคซ้ายตาคุณนะโอ้หนูเฮ้ยแล้วเนี่ยไม่เกิดมาเราเพลง2ท่อนใส่เต็มมันใส่เต็มเลยใส่เต็มเลยมาดีนะครับผมอ้าวมีฝากอะไรถึงแฟนคลับอะไรมั้ยฮะเชิญครับมีประกวดมีแฟนคลับด้วยเหรอมีบางท่านก็เห็นไม่ได้ขับมาเองนี่เอาเหรอใช่ของเองก็ฝากด้วยนะครับ Facebook กับ Instagram ติดตามผลงานด้วยเอาเป็นว่าขอบคุณแล้วกันขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่เปิดมาดูรายการผีทันเลนแล้วก็ยังไม่เปลี่ยนหนีไปไหนครับกลับมาเจอกันเวลาเดิมๆแบบนี้ในช่องเฮฮากันนี่แหละนะครับผมครับผมครั้งนี้เป็นที่อะไรอะไรฮะนี่แหละฮะอย่าลืมแล้วกันนะฮะว่าทุกวันเสาร์นะผมเราเจอกันนะฮะที่ช่อง 2A 2:00 น. ถึง 3:00 น. นะครับผมครับผมนะครับต้องขอบคุณนะฮะขอบคุณมากๆนะครับอุปกรณ์ประกอบรายการของเราครับโอ้โหเราอยู่กันถึงเช้าอย่างนี้ถ้าไม่มีอุปกรณ์ของท่านเราแย่แน่ครับคือสนามเดินป่าไอ้นี่เกรงกันนะโล่งแล้วโล่งแล้วพอทุกเทปผมก็เรียกสนามเสือป่ามาตลอดไม่รู้ใครจะพาไปสนามเดินป่าขอบคุณมากครับอุปกรณ์ของเรานะจ๊ะแล้ววันนี้เราทั้งหมดนี่ขอตัวลาไปแล้วกันนะครับขอบคุณที่ตามชมจริงครับสวัสดีครับครับสวัสดีจ้ะพี่มองอะไรอ่ะเมื่อกี้ตกใจมากไม่เห็นตัวเองจะไม่มองพี่โลแองเดี๋ยวไปตากล้องหน่อยใกล้ๆ